วันนี้ดิฟจะมาจำลองการไลฟ์ขายนะมองไม่เห็นคอมเมนต์เลยค่ะค่ะ CF ชื่อเล่นแล้วก็ราคานะคะ OMW on my way to you good at what I do I'm OMW OMW on my way to you good at what I do I'm OMW watch me walk away putting myself on display 1 2สวัสดีค่ะวันนี้ติ๊บช็อปท็อปทิปนะคะอยู่กับกระติ๊บนะคะแล้วก็ประวันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่ารายการของเราค่ะจะไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะติ๊บจะมาไลฟ์ขายเสื้อผ้าสดๆกันไปเลยนะคะโดยวันนี้นะคะติ๊บจะเป็นทั้งแม่ค้าออนไลน์นะคะแล้วก็แม่หมอนะคะเทปนี้ต้องบอกไว้ก่อนเขาเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือใครสะดวกแบบไหนใส่แบบนั้นนะคะเป็นป้าคือทุกคนอ่ะเดี๋ยวนี้จะต้องมีแบบว่าชาร์ตอ่ะสี่เหลี่ยมอ่ะปริ้นออกมาแล้วก็แปะว่าแบบวันจันทร์ถูกกับสีอะไรห้ามใส่สีไหนวันอังคารเป็นยังไงไปจนถึงวันอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยพื้นฐานแล้วค่ะถ้าแบบว่าใครรู้จักติ๊บเลยอย่างเงี้ยคือสมัยที่ติ๊บทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยติ๊บจะแบบว่าคือไอ้สีฉลกตามวันเนี้ยมันมีมาตั้งนานแล้วแต่คือติ๊บอะไม่เคยมีมันเลยนะคือจะเป็นคนที่แบบว่าวันจันทร์อะฉันต้องใส่สีเหลืองอังคารสีชมพูพุธสีเขียวพฤหัสสีส้มศุกร์สีฟ้าเสาร์สีม่วงอาทิตย์สีแดงคือจะใส่มาอย่างงี้เลยแล้วทุกคนที่ออฟฟิศก็จะเหมือนแบบรู้เลยว่าวันเนี้ยคือวันอะไรเหมือนมองสีชุดเลยอะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวติ๊บจะพูดถึงอะไรก็คือ CF นะคะ No CC นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเลขบัญชีไว้ข้างใต้คอมเมนต์นะไม่จริงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสัปดาห์กันเลยก็คือวันจันทร์น่ะก็เป็นวันทำงานเราก็อาจจะต้องมีการแบบไปพรีเซนต์งานหัวหน้าหรือว่าหัวหน้านัดมีตติ้งประชุมต่างๆอะค่ะสีแรกนะคะวันนี้ติ๊บจะนำเสนอเลยก็คือสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะกรณีที่เราจะต้องประชุมแบบแล้วเราต้องเจอผู้ใหญ่หรือหัวหน้าอะไรมากมายเงี้ยเราก็ต้องการแบบความรักความเอ็นดูเป็นพิเศษนะคะสีฟ้ากับสีน้ำเงินนะก็เลยตอบโจทย์มากเดี๋ยวติ๊บจะไปเลือกชุดก่อนนะคะตัวนี้เลยมองผ่านๆ นะคะอาจจะเห็นว่าเป็นสีเทานะคะแต่จริงๆแล้วมันคือเป็นสีที่กำลังคิดมาเป็นแพนโทนอยู่ในช่วงนี้นะคะคือเป็นสีฟ้าอมเทาแบบนี้เลยเห็นไหมคะแบรนด์ Niche P นะคะก็คือมีใน IG มีใน Lazada นะคะแล้วก็มีในแบบเว็บไซต์ต่างๆนะคะลองหาดูได้ตัวเสื้อเชิ้ตอะคะ่ะมันจะเป็นเสื้อเชิ้ตแบบนี้มาจับคู่เป็นชุดเซ็ตกับกางเกงคือติว่าเป็นคนชอบใส่อะไรอะที่เป็นเซ็ตมากเลยบอกเลยโดยกางเกงขายาวเขาก็จะมีแบบว่าดีเทลผ่าอะไรแบบนี้แต่ถ้าต้องการความเป็นทางการเลยเนี่ยก็แนะนำให้ใส่เป็นแบบว่าเบเซอร์หรือว่าเสื้อคลุมอย่างเงี้ยคลุมทับอีกทีก็ได้ก็คือตัวเนี้ยใส่ไปประชุมอะไรรับรองผ่านงานฉลุยต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงโพสิชันเวลาที่เราเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องการแบบมีอำนาจเนี่ยสมมติวันจันทร์แบบ10 โมงเรียกลูกน้องประชุมปึ้งเราก็จะต้องเลือกเป็นสีเขียวนะคะอ่ะเขียวนี้เลยติ๊บก็ยังอยู่ในแพนโทนอยู่คือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าสีเขียวโอลีฟเนี่ยก็กำลังมาค่ะคือเราจะไม่แบบเขียวโดดไปเลยผ้านิดจะดูเหมือนมีความเป็นไหมพรมนิดนึงก็คือแขนสั้นแบบนี้ยังไม่จบกับชุดเซตเป็นคนชอบมากคือตัวข้างในของเขาอะค่ะก็คือจะเป็นกระโปรงนะคะก็คือมาเลยเป็นเซตแบบนี้นะคะเพื่อความสวยเลิศเชิดเราก็อาจจะแบบแต่งหน้าเต็มใส่ต้องหูห่วงอันใหญ่แล้วก็เพิ่มกับแบบรองเท้าส้นสูงเนี่ยก็คือจะแบบเปรี้ยวมากเลยแล้วก็ลองดูกันได้เนาะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ New Look BKK นะคะก็คือซื้อได้ในInstagram นะคะลองไปติดตามดูต่อไปเลยเราไม่รอช้านะคะเราจะอยู่กันที่วันอังคารนะคะเราก็ยังอยู่ในวันทำงานอยู่เนาะแต่เราจะมาเสริมแค่เรื่องงานอย่างเดียวมันก็คงไม่เพียงพอเราก็เลยจะต้องเสริมในเรื่องของสุขภาพเข้าไปด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนาะสุขภาพของเราก็อาจจะแบบยังไม่ดีพออะไรเงี้ยสีที่เสริมสุขภาพเลยอะค่ะก็คือวันนี้นะคะมาสีเขียวคือค่อนข้างงงมากเหมือนช่วงนี้สีเขียวอะเสริมอะไรหลายอย่างมากแล้วแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าเราจะต้องไปทำงานด้วยแล้วก็ตัวนี้เลยนะคะซาร่านะคะตัวนี้เลยชุดสีเขียวแบบนี้นะคะนี่ก็คือเขียวแบบเขียวจ๋าเลยเห็นไหมเขียวไหมล่ะเสื้อคลุมแบบว่าผ้าหนามากเลยแล้วก็มันจะมากับเป็นกางเกงขาสั้นแบบนี้ตัวนี้หรือเราจะแยกชิ้นเองก็ได้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นเซตตัวนี้เลยนะคะนี่เรามาต่อกันที่วันพุธนะคะวันพุธก็เป็นวันกลางสัปดาห์นะคะหลังจากที่เราดูแลเรื่องแบบผู้ใหญ่เอ็นดูสุขภาพอะไรมาแล้วเราก็ต้องสนใจกันเรื่องเงินมาแล้วนะเพราะวันพุธอะกลางสัปดาห์แล้วเงินก็อาจจะแบบเริ่มล่อยหล่อแล้วอะไรอย่างงี้ทิปก็อยากแนะนํานะคะก็คือเป็นชุดสีดํานะคะเป็นชุดกลางวันได้ด้วยแล้วก็กลางคืนได้ด้วยก็คือกลางวันอะใส่มาทํางานแล้วก็กลางคืนเราอาจจะไปแบบว่าแฮงเอาท์ต่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชุดสีดําวันนี้นะคะทิปก็เลือกมาเลยเป็นตัวจําสูตรแบบนี้นะคะจําสูตรยาวนะคะเค้าก็มีความเป็นแบบดีเทลกรุบกรุบคือตัวนี้ใส่มาทำงานอะก็ได้แต่ว่าถ้าใครแบบเฮ้ยแขนชั้นใหญ่เนี้ยเราก็อาจหาเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยแบบหรือว่าเบลเซอร์อะไรเงี้ยใส่คลุมทับได้นะคะแล้วพอตอนกลางคืนฉันก็ถอดเบลเซอร์ออกแล้วก็เนี่ยกลายเป็นแบบเนี่ยจ
จะไปเที่ยวต่อก็ได้ไปงานศพก็ได้ไปไหนก็ได้เงี้ยชุดสีดำนะคะก็คือแบรนด์ของ Pomelo นะคะก็มี Pomelo ออนไลน์แล้วตอนนี้เขาก็มีช็อปตามห้างต่างๆเงี้ยก็ลองไปหาดูกันได้ส่วนถ้าเราอ่ะอยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเลยนะผู้ใหญ่เอ็นดูเลยอ่ะสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นแบบนี้ละกันเห็นไหมเริ่มมีลายแล้วแต่ก็ยังอยู่ในเซตอยู่อ่ะเห็นปะถ้าเราอยากให้ผู้ใหญ่เอ็นดูในวันพุธเนาะเราก็จะเลือกชุดสีเหลืองนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์แสงแขโฮมเมดคือตีว่าชอบแบรนด์นี้มากเลยแต่ว่าราคามันก็จะแบบว่าค่อนข้างสูงอะไรเงี้ยลองดูคือถ้าใครไปตาม IG อ่ะก็จะรู้เหมือนเขาจะปล่อยมาแบบมีแค่แบบ15เซต20เซต5เซต10เซตอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบแล้วแต่คือตัวเนี้ยก็ใส่มาทำงานได้แล้วก็ใส่ลำลองได้ใส่ในวันแบบปกติได้เลยตัวกางเกงนะคะตัวนี้เป็นกระดุมแต่ว่าเอวเขาก็เป็นแบบเอวสม็อกหลังแบบนี้เลยอันนี้ก็คือใส่ง่ายๆสบายๆแต่ว่าแบบราคาสูงนิดนึงคือเอาจริงป่ะรู้สึกเหมือนไลฟ์เองจริงคือแบบเหนื่อยเรามาถึงวันพฤหัสแล้วนะคะเราก็ยังคงต้องมีสภาพคล่องในการเงินอยู่เราก็เลยจะยังไม่ไปไหนนะคะกับเรื่องเงินทองๆนะคะซึ่งสีที่เป็นการเงินเลยอะค่ะสีขาวนะคะสีขาววันนี้ติ๊บก็จะมาเป็นแบบนี้เลยคือจริงๆอ่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่เสื้อผ้าสีขาวเป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าสีสันทรงแบบนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าจำสูตรนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์ Weekend Begin นะคะซื้อได้ใน IG แต่ว่าตอนนี้เขาก็มีขายออนไลน์ใน Lazada เหมือนกันจำสูตรมันก็จะเป็นชุดที่ใส่ง่ายๆแต่เวลาถอดอะถอดยากถอดยากในที่นี้คือเหมือนเวลาเราเข้าห้องน้ำอะเราก็ต้องเหมือนแบบถอดมาตั้งแต่ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยลงไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเลอะเทอะได้แต่ว่าถ้าเราอ่ะอยากเสริมความสิริมงคลด้วยเลยอ่ะนั่นก็คือชุดสีแดงนะคะซึ่งชุดสีแดงที่สีแดงเป็นสีโปรดของติ๊บมากเลยแต่ว่าติ๊บไม่ได้เอาชุดสีแดงที่เป็นแดงทั้งตัวมาวันนี้ติ๊บก็เลยเลือกแบรนด์นี้มาก็คือแบรนด์ Greyhound Original นะคะก็คือเป็นสีแดงแต่สีเมื่อกี้คือสีขาวใช่ไหมคือตอนนี้ติ๊บอยากได้ทั้งความเป็นแบบสิริมงคลแล้วก็การเงินดังนั้นผสมเลยจ้าแดงขาวอยู่ในชุดเดียวกันตัวนี้ก็คือเป็นชุดเดรสยาวเลยแบบใส่สบายๆแบบนี้เลยถ้าเป็นเดรสอะติ๊บจะชอบใส่เดรสอะไรที่มันแบบโค้งๆอะคือเหมือนไม่ได้แบบเน้นสรีระร่างกายอะไรเรามากเนี้ยคือใส่ง่ายมากแล้วก็ตัวนี้บางคนเขาก็เหมือนเอาไปใส่กับเป็นแบบกางเกงยีนขายาวเนี้ยก็ได้มันก็จะเหมือนแนวไปอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้อ่ะให้ดูมาถึงวันศุกร์นะคะสุดสัปดาห์แล้วก็คือเหนื่อยมาทั้งวีคแล้วเรารอวันนี้แหละคือจริงๆคือแบบถ้าทำงานก็อาจจะเห็นแบบวันศุกร์บางคนเหมือนแบบเฮ้ยแต่งตัวสวยมาทำงานเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยคือแบบก็แน่นอนตอนเย็นฉันอาจจะนัดเดทกับแฟนหรือนัดทานข้าวกับครอบครัวหรืออะไรใดๆก็เลยจะมาเสริมเกี่ยวกับเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักนะคะผู้ชายอ่ะควรจะใส่สีส้มสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนะคะส่วนผู้หญิงอะค่ะควรใส่สีชมพูดำแล้วก็ฟ้านะคะสีน้ำตาลก็คือตัวนี้เลยสังเกตติ๊บชอบสวยชุดเซ็ตมากนี่สีน้ำตาลก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนี่อันนี้สีน้ำตาลถ้าติ๊บจะเลือกนะติ๊บจะเลือกสีน้ำตาลอันนี้กางเกงขายาวมาพร้อมกับเสื้อที่มันดูแบบแขนเป็นตุ๊กตาแบบว่าเนี่ยเห็นปะมีเลเยอร์อะไรอย่างงี้คือตัวนี้แบบว่าพี่ที่รีดเขาบอกว่ารีดยากนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเท็กเจอร์ของเขาจะมีความแบบเนี้ยก็คือเนี่ยมันใส่แบบไปเที่ยวต่อได้แล้วมันก็มีความแบบน่ารักมีความหวานอยู่ในตัวอย่างงี้ตัวนี้นะคะก็คือแบรนด์ Nothing But Joe นะคะมีขายในInstagram นะคะแล้วเหมือนตอนนี้เขาเปิดเป็น LINE Open Chat ก็คือถ้าเข้าไปจอย Open Chat กับเขาก็คือเขาก็จะลงสินค้าต่างๆมากมายแอด LINE ของเขาไปแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะต่อไปนะคะชนิดอย่างเรานะคะก็ต้องเป็นนี้เลยค่ะความรักสดใสนะคะสีชมพูนะคะตัวนี้นะคะน่าจะชื่อแบรนด์ว่า Chamni CHAMN แล้วก็มี i 3ตัวตัวนี้นะคะซื้อได้ใน Instagram แล้วก็มี Lazada นะคะแบรนด์นี้เขาเข้าไปอยู่ในแอป Pomelo ด้วยคือตอนนี้ Pomelo เขาไม่ได้ทำเสื้อผ้าที่เป็น Pomelo อย่างเดียวคือเขาโคกับแบรนด์ต่างๆเข้าไปอยู่ในแอปพลิเคชันของเขาลองเข้าไปดูได้ตัวนี้นะคะสีชมพูก็คือเคยใส่แล้วเรารู้สึกว่าใส่แล้วแบบแบลมากแบลจริงเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะเหมือนแบบผูกคออะไรเงี้ยก็คือตัวนี้ไม่ให้โชว์นะจ๊ะให้ผูกบนโบนเงี้ยตัวนี้ใส่กับผ้าใบก็คือแบบชิคๆเลยอย่างว่าเนี่ยก็คืออันนี้ใส่ได้ตั้งแต่คนผอมไปจนคนท้องคนอ้วนอะไรอย่างงี้ก็คือใส่ได้นะคะต่อไปนะคะเป็นวันเสาร์ก็คือวันหยุดเนาะเราก็อาจจะแบบนัดทานข้าวกับที่บ้านนัดกับเพื่อนนัดกินข้าวในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเด่นในเรื่องของอะไรความรักนะคะก็คืออันเนี้ยชอบมากเลยวันเสาร์เป็นสีม่วงเนาะวันเสาร์คือเป็นวันเกิดติ๊บด้วยนะคะเกิดวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์นี่ก็เลยมาอย่างนี้เลยค่ะ
อันนี้เห็นมันเหมือนจะแบบดูแบบทางการนิดนึงแต่ความจริงแล้วอ่ะชุดมันไม่หนาก็คือเหมือนเป็นแบบผ้าที่แบบใส่สบายๆตัวนี้นะคะแบรนด์ซาร่านะคะแล้วก็ตัวกางเกงของเขาอะค่ะก็คือเอวหลังเป็นสมอลก็บอกก่อนเลยว่าเดี๋ยวนี้ทิพย์ชอบใส่อะไรที่เป็นเอวสมอลเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบสัดส่วนเริ่มขยายนิดนึงใส่ลำลองก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้หรือถ้าใครทำงานวันเสาร์ก็คือใส่ไปได้เหมือนกันต่อไปเลยถ้าสมมุติว่าเรานอกจากเรื่องความรักแล้วเราต้องการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราอะค่ะทิปก็แนะนำเป็นสีน้ำเงินสดนะคะชุดนี้เลยชุดนี้มาจากแอป AliExpress คือมันเป็นแบบใน AliExpress มันจะเป็นแอปสีส้มๆส่งมาจากจีนก็คือตัวนี้เลยเห็นนางแบบใส่แล้วแบบสวยดีไงตัวนี้ก็มาจะเป็นแบบเชิ้ตสีน้ำเงินแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวกระโปรงที่มันเป็นแบบว่าบอดี้คอนแบบนี้เห็นปะ wow. แต่เวลาซื้ออ่ะเขาต้องซื้อแยกกันนะเขาก็คือต้องซื้อ2อย่างคือเขาไม่ได้มาเป็นเซตอะไรเงี้ยก็คือเหมือนมันก็ไปทำบุญได้ถ้ามีทำงานวันเสาร์ก็ไปได้หรือว่าไปเที่ยวก็ได้ใส่กับส้นสูงอะไรเงี้ยก็คือแบบเก๋เนี่ยราคาของแบรนด์ AliExpress อ่ะมันจะไม่ค่อยแพงมากแต่ว่าค่าชิปปิ้งของ AliExpress อ่ะก็ไม่แพงแล้วมันก็จะเหมือนมีแบบว่าคูปองส่วนลดอ่ะค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเราอ่ะก็ต้องรอสินค้านะบางทีเหมือนแบบเราสั่งไปอ่ะจนเราลืมไปแล้วอ่ะว่าเราสั่งมันมาเงี้ยการที่เราสั่งอะไรที่มันไม่ได้พร้อมส่งหรือพูดง่ายๆว่าพรีออเดอร์หรือมาจากต่างประเทศอ่ะมันต้องใช้เวลานะคะก็คือเราต้องยินดีที่เราจะรอนะคะต่อไปนะคะเป็นวันอาทิตย์วันสุดท้ายแล้วค่ะวันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็เป็นแบบวันหยุดพักผ่อนจริงๆวันอาทิตย์อ่ะก็เหมือนแบบเป็นวันครอบครัวแล้วอาจจะแบบใส่สีเพิ่มความเป็นสิริมงคลนะอยู่ที่บ้านเฉยๆก็ได้อาจจะแบบเสื้อยืดขาสั้นอะไรเงี้ยก็คือได้หรือว่าถ้าเราแบบต้องออกไปไหนไปทานข้าวกับครอบครัวหรืออาจจะมีนัดเอียดอย่างเงี้ยทิปก็จะมีสีที่แบบว่าเสริมความเป็นโชคลาภแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพมาด้วยนะคะสำหรับสีที่ช่วยในการเสริมโชคลาภนะคะก็คือสีเขียวอ่ะจริงๆแล้วคือติ๊บก็เลยอยากจะพูดถึงสีเหลืองไปด้วยสีเหลืองก็จะเสริมสุขภาพติ๊บก็จะแมทเข้าไปด้วยกันแล้วค่ะนี่ก็คือเขียวเหลืองเลยค่ะคือชุดนี้ก็คือลำลองอยู่บ้านก็ได้ไปข้างนอกก็ได้ไปทานข้าวก็ได้ชุดนี้เลยเห็นไหมเขียวเหลืองตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ซาร่านะคะก็คือสวมง่ายใส่ง่ายก็คือออกไปได้เลยจะใส่กับรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบอะไรก็คือได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าอยากสุขภาพเน้นๆเลยเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมเราก็เหมือนแบบเฮ้ยวันอาทิตย์แบบจะออกไปไหนดีวะอะไรเงี้ยแต่แบบเคยกลัวจะเป็นโรคเงี้ยฉันก็ใส่สีนี้การคิดว่าฉันใส่ออกไปแล้วฉันจะไม่ติดโรคเลยละก็คือสีเหลืองก็คือแนะนำมาเลยเอามาให้ดู2ชุดเลยก็คือตัวนี้แบรนด์ชีอินเหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็คือเป็นชุดเซตนะคะเป็นแขนกุดแบบนี้แล้วก็มากับกางเกงยางยืดเหมือนเดิมขายาวแบบนี้ตัวนี้เลยสุขภาพสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มาเป็นแบบนี้เลยมีความกรุบกรุบนิดนึงที่บอกวันอาทิตย์เป็นสีแดงนะคะตัวนี้เลยก็เป็นแบรนด์อิชชูนะคะก็คือเนี่ยใส่เฉยๆวันนี้อาจจะไปทะเลเห็นปะความเหลืองอร่ามของเขาแม้เราจะใส่ชุดสีอะไรที่เราจะแบบเสริมสุขภาพเสริมนู่นเสริมนี่ก็อาจจะไม่ช่วยนะคือเราก็ต้องล้างมือบ่อยๆทาแอลกอฮอล์ฉีดสเปรย์อะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะแล้วนี่ก็เป็นสีเสื้อผ้าทั้งหมดนะคะที่ดิฟเอามาฝากกันนะส่วนวันไหนถูกกับอะไรเงี้ยดิฟก็ดูมาจากเว็บเดียวอะไรเงี้ยถ้าเราไปเสิร์ชจริงๆอะแต่ละเว็บอะเขาก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละหมอเขาก็ไม่เหมือนกันมันก็คือเป็นความชอบส่วนบุคคลไม่ต้องทำตามที่ติ๊บบอกวันนี้ก็ได้ก็คือใครชอบสีไหนอ่ะก็คือใส่สีนั้นได้เนี่ยอย่างชุดที่ติ๊บใส่ตอนนี้คือมันมีหลายสีในตัวมากคือเหมือนติ๊บเป็นคนชอบใส่ชุดนึงอ่ะมีหลายสีมากก็อาจจะไม่ตรงกับวันไหนเลยก็ได้ถ้าเสื้อผ้าไม่มีสีตามที่บอกอ่ะเราอาจจะเสริมเป็นพวกแบบกระเป๋ารองเท้าเนี่ยก็คือทดแทนได้เหมือนกันสีลิปสติกอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเวลาซื้อเสื้อผ้าเราก็ควรจะเลือกในสิ่งที่เราอะชอบก่อนใส่แล้วสวยบางอย่างเงี้ยแบบเวลาช้อปปิ้งออนไลน์อะนางแบบอะใส่แล้วสวยมากฉันใส่ต้องสวยแน่ๆอะไรเงี้ยพอได้มาจริงอะคือเราใส่แล้วเพราะเราไม่ได้หุ่นแบบเขาอะไรเงี้ยดังนั้นเหมือนการเลือกอะเราก็คือต้องดูให้ดียิ่งถ้าออนไลน์เงี้ยเราก็ควรจะต้องมีสายวัดอยู่ข้างตัวคือวัดไซส์วัดขนาดวัดอะไรให้แบบเรียบร้อยเลยเพื่อที่แบบเวลาได้มาแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้แบบใส่ได้จริงๆแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่อยากจะฝากนะคะก็อยากให้เลือกเสื้อผ้าค่ะที่ถูกกาลเทศะถูกสถานที่ที่เราจะไปนะคะแบบความสุภาพอย่างเงี้ยก็คือเป็นสิ่งสำคัญเนาะค่ะแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไลค์จริงๆนะคะไม่ต้อง CF เข้ามาหรือไม่ต้องคอมเมนต์นะว่าอยากได้อันนี้หรืออันไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาพบกับทิปได้ใหม่นะคะกับทิปช็อปท็อปทิปนะคะแล้วก็กวานด้วยนะคะมาพอดีเลยบ๊ายบายนี่เห็นมั้ยใส่ชุดเข้ากันปะบ๊ายบายพบกันในช่อง Health Addict ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะวันมันต้องกันบ๊ายบาย